ช่วง Yamaha Road to the World Class สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ Yamaha ศึก Yamaha R3 บูครู Thailand Cup 2023 เปิดฉากดวลความเร็วอย่างเป็นทางการภายใต้การผลักดันของบริษัทไทย Yamaha Motor จำกัดซึ่งเป็นการขับเคี่ยวของ12นักบิดดาวรุ่งที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการในช่วง Yamaha Road to the World Class จะนำคุณผู้ชมย้อนกลับไปสรุปผลการแข่งขันจากสนามแรกที่ดวลความเร็วกันที่พีระอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตพัทยาเมื่อปลายเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาโดยในช่วงสัปดาห์ก่อนการแข่งขัน Yamaha ได้จัดโปรแกรมพรีซีซั่นติวเข้มน้องๆทั้ง12คนณสนาม Thailand Circuit นครชัยศรีผ่านผู้เชี่ยวชาญด้านมอเตอร์สปอร์ตจาก Yamaha Thailand Racing Team ขณะเดียวกันยังมีการจัดกิจกรรม Factory Tour ให้นักบิดดาวรุ่งได้สัมผัสกับบรรยากาศและ DNA ความเป็น Yamaha ก่อนลงสนามจริงซึ่งในช่วงของการชิงชัยนัดเปิดฤดูกาลที่สนามพีระดวลความเร็วกันทั้งสิ้น2เรสเรสละ8รอบสนามภายใต้รถแข่ง Yamaha YZF R3 สเปคเดียวกันทั้งหมดตำแหน่ง Pole Position ตกเป็นของเมลเทพพิทักษ์ไกลยะฝ่ายในรถหมายเลข12ขนาบข้างด้วยคริสคลาร์กดาวเด่นจากศึก AMA Superbike Championship ที่ได้สิทธิ์ไวการ์ดลงแข่งในสนามนี้ซึ่งผลการแข่งขันในเรสแรกคริสคลาร์กอาศัยจังหวะแซงในช่วงท้ายเฉือนวงสกรสุขะไปเพียง 0.047 วินาทีเข้าเส้นชัยเป็นคันแรกคว้าแชมป์ประเดิมศึก Yamaha R3 บูครู Thailand Cup ไปครองขณะที่เรสที่2คริสคลาร์กยังคงทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมบิดเข้าป้ายอันดับที่1ด้วยเวลารวม9นาที53.607วินาทีทั้งนี้การแข่งขันสนามที่2จะมีขึ้นที่สนาม Thailand Circuit นครชัยศรีจังหวัดนครปฐมระหว่างวันที่7-9กรกฎาคมนี้รวมติดตามผลงานของเหล่า12นักบิดหน้าใหม่ได้ที่ Facebook Yamaha Bukru Thailand